สวัสดีคุณผู้ชมเลยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับเกมสนุก3ก๊กเกมการ์ด RPG รูปแบบใหม่ที่มาในธีม3ก๊กนั่นเองครับก็สำหรับเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนว Tower Defense ที่จะมาในแนวน่ารักๆเป็นหน้าขุนพลเบลๆนะครับที่เราก็จะสามารถเล่นแบบชิลๆแล้วก็เสพเนื้อเรื่องของ3ก๊กได้ด้วยนะครับเผื่อใครที่จะขี้เกียจอ่านนะครับหรือยังไม่รู้นะครับว่า3ก๊กเป็นยังไงนะครับก็แนะนำว่ามาลองเล่นเกมนี้ก็ได้ความรู้เหมือนกันครับเอาละก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันครับว่าเกมนี้มันจะสนุกขนาดไหนกันนะครับก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับว่า3ก๊กนี่คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะเกริ่นให้คร่าวๆนิดนึงนะครับก็คือในสมัยอดีตนะครับฮ่องเต้ราชวงศ์ฮั่นเนี่ยก็เกิดพวกกลุ่มขันที10ขันทีขึ้นมาครับที่คอยเช่าราบบางหลวงจึงทำให้เกิดกบฏโจรพวกพระเหลืองนั่นเองครับเมื่อมีพวกพระเหลืองเสร็จปุ๊บเหล่าขุนศึกต่างๆเนี่ยก็เริ่มทำการซ่องสุมกำลังพลเพื่อจะต่อสู้กับพวกโจรพวกพระเหลืองแล้วก็เห็นว่าราชวงศ์ฮั่นเนี่ยอ่อนแอใช่ไหมครับเพราะว่าเหล่าขันทีเนี่ยมันคอยโกงกินแผ่นดินเพราะฉะนั้นเหล่าขุนพลต่างๆจึงได้ทำการลุกฮือแล้วก็ต้องการที่จะทำให้แผ่นดินนี้ไม่มีสงครามแล้วก็ไม่มีพวกขุนนางกังฉินที่คอยมาโกงกินแผ่นดินนั่นเองครับจึงเป็นเหตุที่มาของ3ก๊กนั่นแหละครับแล้วก็เป็นเหตุให้เหล่าขุนศึกเนี่ยต่อสู้กันครับเพื่อยังชิงอำนาจและสุดท้ายก็คือกลายเป็นศึกสงคราม3ก๊กบุ้ยง่อและจกนั่นเองครับก็สำหรับเกมนี้เนี่ยถ้าใครเคยเล่น Tower Defense มานะครับก็น่าจะรู้นะว่าวิธีการเล่นยังไงนะครับหลักๆวิธีการเล่นนะครับก็คือเพียงแค่เราเนี่ยเอาขุนพลของเรานะครับไปวางไว้เพื่อป้องกันเหล่าศัตรูนะครับหรือพวกทหารที่มันบุกโจมตีเรานั่นเองครับซึ่งเราจะต้องทำการป้องกันให้ได้ครับไม่ให้ศัตรูเนี่ยสามารถผ่านด่านจะโจมตีใส่ขุนพลคนสุดท้ายของเราได้นั่นเองครับก็สำหรับในส่วนของขุนพลนะครับในเกมนี้เนี่ยก็จะมีการ์ดขุนพลที่เป็นตัวท็อปแล้วก็ขุนพลที่ลงมานะครับซึ่งแน่นอนครับว่าขุนพลที่เทพที่สุดก็จะต้องเป็นริปโป้นั่นเองครับนี่เลยพลังการลบ 5,817 นะครับถือว่าเยอะที่สุดในเกมแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหในส่วนของสกิลนะครับก็จะมีสกิลง้าวกรีดหน้าผากนะครับสร้างดาเมจ 125% ให้กับศัตรูเป้าหมายครับยิ่งสกิลเลเวลเยอะนะครับก็จะยิ่งทำให้สร้างดาเมจได้มากขึ้นนั่นเองครับสูงสุดถึงเลเวล 4นะครับ 180% เลยครับสกิลที่2นี่คือโอ้โหสร้างดาเมจใส่ศัตรูทั้งกลุ่มเลยครับโดยการใช้วิญญาณลบไร้เทียมทานครับโอ้โห 550 โอ้โหเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถือว่าโหดมากโอ้โหนี่ตัวแบบดาเมจล้วนๆครับต่อมานะครับเทพผีระบำนะครับสร้างดาเมจใส่ศัตรูในขอบเขตเล็ก 250% ครับแล้วฟื้นฟูโทสะเพิ่มอีก50แต้มครับโอ้โหโหดมากแล้วก็ยอดคนริปโป้ครับขนาดต่อสู้นะครับจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีของริปโป้อีก 20% ครับถือว่าเป็นตัวที่ดาเมจโคตรแรงเลยครับนี่เป็นขุนพลที่โคตรโหดต่อมาก็จะมีพวกต่างโต๊ะพวกต่างๆนะครับแต่ที่ผมชอบที่สุดก็น่าจะเป็นจูร่งครับมีกวนอูมีกวนอูเตียวหุยด้วยครับนี่โอ้มาเฉียวฮองตงจูร่งครับไหนดูจูร่งสิจูร่งโจมตี 1,156 นะครับถ้าเทียบกับริปโป้แล้วก็สิ 1,300 ครับริปโป้โหดกว่าเยอะแต่จูร่งมีอะไรดีบ้างเอ่ยไหนดูสิดาเมจ 75% ใส่ศัตรูรอบๆเป้าหมายครับสร้างดาเมจใส่เป้าหมายที่ติดสถานะเลือดไหล2เท่าโอ้โหตีติดเลือดไหลนะครับทวนมังกรนะครับโอ้โหสร้างดาเมจ 900% โอ้โห 900% มาเจอใส่ศัตรูรอบๆขอบเขตการโจมตีแล้วสร้างดาเมจใส่เป้าหมายในสถานะเลือดไหล2เท่าครับโอ้โห What ถึงแม้พลังโจมตีปกติจะแค่ 1,100 นะครับซึ่งน้อยกว่าริปโป้แต่ว่ามีสกิลติดพิษครับโอ้แรงกว่าริปโป้อีกดูไปจากภายในแล้วโอ้โหโหดโคตรครับนี่ครับมังกรเงินก็สร้างดาเมจ 150% ใส่ศัตรูเป้าหมายและลดเลือดครับของเป้าหมายลง 10% ต่อเนื่อง3 ปีครับโอ้โหนี่มันตัวแบบว่าลดเลือดรัวเลยครับเมื่อ HP ของจูร่งต่ำกว่า 50% จะหลบหลีกเพิ่มอีก 10% ครับโหดจัดเลยโอ้เห็นอย่างนี้แล้วริปโป้นี่ดาเมจล้วนแต่ว่าจูร่งนี่คือสายลอยครับค่อยๆลดเลือดศัตรูเรื่อยๆครับถ้ารวมๆแล้วผมคิดว่าจูร่งน่าจะดีกว่านะเนี่ยถึงแม้จะดาเมจน้อยกว่านะครับต่อมากวนอูเป็นไงบ้างเอ่ยดูซิ 1,180 โอ้เทียบจูร่งแล้ว 1,150แรงกว่าจูร่งนิดนึงครับแต่ว่ามีสร้างดาเมจ 125% ใส่เป้าหมายสร้างดาเมจใส่เป้าหมายที่ติดสถานะสตัน2เท่าครับโอ้โหมังกรหอนครับก็คือยิ่งนี่ครับถ้าหากว่าศัตรูติดสตันนี่คือจะทำดาเมจได้มากขึ้น2เท่าเลยนะครับโอ้โหโคตรแล้วก็มังกรเขียวตะวันออกโอ้โหสร้างดาเมจ 450% ใส่ศัตรูในขนาดขอบเขตกว้างๆนะครับโอ้โหสร้างดาเมจใส่เป้าหมายในสถานะสตัน2เท่าโคตรแรงครับ มังกรเขียวจู่โจมนะครับสกิลก็สร้างดาเมจ 200% ใส่ศัตรูเป้าหมายที่ติดสตันอีกแล้วครับพูดง่ายคือถ้าเป็นกดอูนี่คือใครติดสตันนี่คือกดอูแม่งตบ2เท่าเลยครับหมดจัดขนาดต่อสู้เพิ่มโจมตีของกดอู 30% ครับแรงโคตรโอ้แต่ตัวนี้ตัวพร็อพทั้งนั้นเลยครับเอาละจากที่ดูแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันเลยดีกว่าครับว่าคุณพลเนี่ยเราจะได้ตัวไหนบ้างครับในส่วนของวิธีการสุ่มนะครับก็คือให้ไปที่ลงน้ำชานะครับแล้วก็ใช้แต้มนะครับมันก็จะมีตั้งแต่บ่อมาตรฐานนะครับบ่อมิตรภาพนะครับแล้วก็บ่องอกกก็จะมีทั้งหมด3บ่อแต่ว่าตอนนี้ผมมีแค่เหรียญทองครับก็จะขอสมัครเหรียญทองไปหน่อยละกันก็กดไปเลยครับคูณ10จัดไปดูซิว่าจะได้ขุนพลอะไรมาครับอุ้ยได้มาเฉียวครับเกียรติคือวันนี้โอ้โหดวงดีจัดเลยครับโอ้ดังนี้นี่โอ้โหตัวท็อปเลยเนี่ยหนึ่งแน่ขุนพล5เสือนะครับสุดยอดต่อไปครับเดี๋ยวลองสุ่มใหม่ดูครับคิดเล็กคิดน้อยวีได้เราปีกระทำด้วยมารยาทไปเรื่อยๆเลยครับนี้กดเรื่อยๆเลยสุ่มต่อไปครับวนอูมาเกลียวครับวีราโจดถูกจับกุมโอ้ทางนี้นี่ก็สุดยอดแล้วครับอย่างนี้ต่อมาเป็นใครเอ่ยได้เตียวหุยครับที่นี่ใครกล้าต่อสู้ตัดสินชี้ชะตาเอาวะกดต่อครับตอนนี้เอาละปึ๊บจุกโล่งครับนับล้านไปมาดังปกติมาถ้าได้เซตของเบ้งมาเพิ่มนี่ก็เรียบร้อยครับของเบ้งไปครับอุ้ยกดพ่อกดแม่กับบุญจกกครับทีนี้ในส่วนต่อมาครับผมก็จะมาทำการอัปเกรดการ์ดครับที่เราสุ่มมาได้ครับก็คือเราสามารถมาที่จวนขุนพลเทพครับแล้วเราก็จะสามารถทำการรวมการ์ดได้ครับคือถ้าเราได้การ์ดธรรมดาถูกไหมครับเราก็สามารถทำการรวมการ์ดที่มันน่าซ้ำนะครับเพื่อที่จะทำการอัปเกรดให้มันเป็นการ์ดที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยครับอย่างเช่นตอนนี้ผมก็จะมาทำการอัปเกรดครับนี่พวกการ์ดสีฟ้านะครับให้มันกลายเป็นการ์ดสีม่วงจากนั้นเราก็จะสามารถเอาการ์ดสีม่วงเนี่ยมาทำการอัปเกรดต่อได้นะครับเพื่อที่ทำให้มันเนี่ยกลายเป็นการ์ดสีทองนั่นเองครับอย่างตอนนี้ผมก็จะพยายามทำการอัปเกรดม้าเฉียวให้เป็นการ์ดทองครับนี่ปึ๊บเรียบร้อยครับแล้วก็เอาพวกการ์ดที่เราไม่ค่อยได้ใช้ครับหรือขุนพลที่มันกับการ์ดเนี่ยมาทำการอัปเกรดได้นะครับนี่ก็ได้กลายเป็นการ์ดทองนั่นเองครับทีนี้ในส่วนของการอัปเกรดตัวละครครับก็คือไปที่หน้าขุนพลด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตัวละครที่เราต้องการที่จะอัปเกรดนะครับจากนั้นก็กดอัปเลเวลได้เลยครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับก็คือในส่วนของหินวิญญาณครับแล้วก็ในส่วนของเหรียญเงินที่เราจะได้จากการฟาร์มนะครับซึ่งก็จะได้มาจากตรงส่วนตรงด่านตรงนี้ครับด้านล่างก็คือเราจะได้การฟาร์มรายวันประมาณ 11,000 ต่อชั่วโมงครับด้านล่างเห็นไหมหรือเราจะมาทำการทารบกับผู้นำก็ได้นะครับซึ่งก็จะมีการต่อสู้เพื่อผ่านด่านไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็จะไปเจอตัวละครพิเศษอย่างเช่นตอนนี้นะครับเราก็จะไปเจอกับรีปูหรือริปโป้นั่นเองครับก็จะเป็นตัวละครที่โคตรโหดนะครับเอาละเราจะดูกันนะว่าสาวพี่น้องกดอูเตียวหุยจะสามารถสู้กับริปโป้ได้หรือเปล่าครับมานี่ตีฟาดเข้าไปครับตีมาเลยจ้าถูกดูดาเมจผมอัพมาเยอะขนาดนี้จะเอาอะไรมาผ่านด่านจะน้องตีแน่ฟาดเข้าไปครับตีเรียบร้อยครับเหลือแค่เวฟเดียวเราก็ได้เจอกับริปโป้ไม่งี้ผมเบ่งกดสกิลสายฟ้าครับเตียวหุยพยายามคำรามเราปีบัฟเพิ่มเลือดครับแล้วก็เพิ่มดาเมจให้กับทหารเพิ่มอีกนี่โอ้เซตนี้โคตรโกงครับเราปีนี่สายบัฟแล้วเตียวหุยกับกุนอูนี่คือเบ่งดาเมจเยอะเข้าไปอีกเจอเหลืออะไรเอาละครับมาละไอ้ลูกสามพ่อมาเร็วตบมันนี่ริปโป้เหรอครับริปโป้นี่เจอสกิลเข้าไปดีเป็นไงละมึงไอ้เครื่องหลอดแล้วมึงเรียบร้อยครับโอ้จบอย่างง่ายเลยครับนี่นะครับแล้วเราก็จะได้ของแล้วก็ทรัพยากรมาเพิ่มนะครับประมาณนี้ครับในส่วนของตัวเกมนะครับก็จะมีภารกิจรายวันด้วยนะครับเผื่อใครที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะครับผมก็แนะนำว่าให้มาลองดูที่ภารกิจรายวันได้นะครับในส่วนนี้ก็จะมีเควสให้เรามารับของรางวัลนะครับก็จะมีของรางวัลมากมายครับที่เราสามารถรับได้อย่างอันนี้ผมก็ทำภารกิจไปบ้างแล้วนะครับ นี่ก็จะได้ของมานะครับก็จะเป็นเหรียญทองครับแล้วก็ค่าป้ายทหารที่สามารถเอาไปสุ่มการ์ดขุนพลได้นั่นเองครับถ้าใครไม่รู้นะครับก็สามารถมากดที่ตรงนี้ได้นะครับมันจะมีบอกอยู่ว่าให้ไปที่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นผ่านด่านป้อมค่าขุนพลชั้นที่5นะครับเนี่ยก็ไปดูได้ครับเนี่ยตรงเนี้ยก็คือให้เราทำการฆ่าขุนพลได้5ครั้งนะครับแค่นั้นเองก็จะเป็นอันจบในส่วนป้อมสังหารขุนพลเนี่ยยิ่งเราฆ่าได้เยอะนะครับมันก็จะมีชาร์จตรงนี้ด้วยนี่ก็จะเป็นชาร์จผมบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่นั่นเองครับเนี่ยตอนนี้ผมก็ผ่านแค่2ชั้นครับบางคนนี่ล่อไป40ชั้นแล้วไม่รู้เขากินอะไรไปนะครับแต่ผมก็เพิ่งเล่นในส่วนของโหมดทดสอบนะครับมันก็จะมีอยู่หลายโหมดด้วยกันนะครับหลักๆแล้วก็จะเป็นการต่อสู้ระหว่างเราผู้เล่นคนอื่นครับอย่างเช่นไอ้ลานแสดงยุทธนะครับก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องไปทำการท้ารบกับผู้เล่นคนอื่นนั่นเองครับเนี่ยเราก็สามารถไปท้ารบได้นะครับหรือป้อมสังหารขุนพลครับก็คือเราต้องทำการต่อสู้กับขุนพลคนอื่นครับยิ่งผ่านไปเยอะก็ยิ่งได้รับรางวัลตรงนี้มาด้วยครับนี่เป้าหมายก็จะมีนะครับว่าแจกอะไรบ้างนะครับเนี่ยนี่ก็ลองท้าดูครับนี่ผมก็จะเอาเป็นนี่ขงเบ้งขุนอู่ใช่ไหมนี่ขงเบ้งเล่าปีจูล่งเตียวขุยมานี่แล้วก็นี่นะครับยืนแบบนี้เลยประลองยุทธครับนี่นี่เจอพี่มหาตัวท็อปขนาดนี้สู้ได้ก็เทพเจ้าละนองนี่เรียบร้อยครับแล้วก็ท้าลบไปเรื่อยๆครับโอ้ชัวนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยครับอีซี่ยิ่งผ่านไปเยอะก็จะยิ่งได้อันดับมากขึ้นเรื่อยๆครับอย่างตอนนี้ผมอยู่ที่อันดับ7ชั้นที่7นะครับแต่คนที่อยู่สูงสุดนี่โอ้โหรอบไป108แล้วโคตรเยอะนะครับดูอันดับสูงสุดนี่คือรอบไป108แล้วนะครับโอ้โหไปไกลขึ้นเอาละก็ประมาณนี้ครับสำหรับในส่วนของการป้อมสังหารขุนพลครับในส่วนของลานแสดงยุทธก็คือเราจะต้องทำการต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นครับยิ่งเราต่อสู้ได้เยอะนะครับก็จะอยู่ที่อันดับสูงสุดเลยครับอย่างตอนนี้ก็เป็นคนจีนครับที่อยู่อันดับสูงสุดส่วนผมนี่อยู่อันดับ4นะครับตอนนี้ถ้าว่าเราจัดเซตดีๆนะครับแล้วมีขุนพลเก่งๆเนี่ยก็สามารถยกทัพมาตีกับผู้เล่นคนอื่นได้ครับอย่างนี้คือผมจัดเซตเป็นเล่าปีกุนอุเตียวหุยจูล่งแล้วก็ผมเบ้งนะครับซึ่งเซตนี้นี่ถือว่าโกงมากนะครับเพราะว่าเล่าปีนั้นเป็นสายบัฟเพิ่มเลือดให้นะครับส่วนของเบ้งนี่คือมีบัฟทำลายศัตรูนะครับใช้สายฟ้าส่วนกุนอูเตียวหุยจูล่งดาวไม่โคตรแรงครับโดนไปทีนี้ร้องแน่นอนครับเจอเซตนี้เรียบร้อยครับชนะก็จะประมาณนี้นะครับเอาละแล้วก็ปกป้องเหนือครับนี่ก็จะมีค่ายต่างๆนะครับก็คือจะเป็นการยึดพื้นที่นะครับว่าเราจะไปยึดพื้นที่ตรงไหนครับอย่าตอนนี้ผมก็จะลองไปยึดค่ายจกกกดูแล้วกันไปครับท้าลบมานี่เลยจ้อนี่ท้าลบผมเบ้งไปเป็นตัวบัฟครับผมเบ้งก็เล่าปีนี้จะเป็นสายบัฟส่วนที่เหลือนี่คือเป็นสายบูนะครับมาดูบนเลยจ้ามานี่นี่นะนี่อีซี่จบครับชนะเย่ยึดพื้นที่เห็นไหมนี่ครับเราได้สารสมโจแล้วนะครับรับสารมาครับนี่สามารถอัพเลเวลค่ายจกในจุดยุทธศาสตร์ได้นะครับไอของพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถเอามาอัปเกรดต่อได้ที่ตรงนี้เลยครับจุดยุทธโทปกรณ์ครับนี่เลเวลจกกนะครับถ้าเรามี20อันใช่ไหมเราก็สามารถอัปเกรดได้1ขั้นครับพออัปเกรดจะถึงเลเวล10ก็จะมีสกิลพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับที่เราจะสามารถเอามาเพิ่มสเตตัสขุนพลค่ายจกกได้นั่นเองครับหรือเราจะไปทำตรงส่วนอื่นก็ได้นะครับไปทำที่ค่ายอื่นก็ได้ก็จะสามารถอัปเกรดกลุ่มต่างๆได้ด้วยครับก็จะมีตั้งแต่ระดับเลิศปุ้ยจกง่อแล้วก็กลุ่มนั่นเองครับก็อยู่ที่ว่าเราจะเน้นขุนพลแบบไหนที่เราจะเอามาใช้เป็นเซตของเราอย่างตอนนี้ผมเน้นจกผมก็ไปเน้นอัปเกรดตรงจกกครับซึ่งตอนนี้ผมมีแค่8มันต้องการ20นี่ผมก็จะไปทำการทดสอบใช่ไหมปกป้องเน้นเหนือแล้วก็รับตรงนี้มาครับนี่คัมภีร์นี่มาครับสารถล่มโจรพอเราได้มาเยอะๆครับก็จะสามารถเอาไปอัปเกรดแล้วจะทำให้ขุนพลของเราเทพเข้าไปอีกก็จะประมาณนี้ครับสลับเกมสนุก3ก๊กนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครสนใจนะครับก็เราก็จะมีกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้านะครับเพื่อที่จะแจกรางวัลให้กับผู้เล่นชาวไทยไม่ว่าจะเป็นจูล่งกาชาฟรี200ครั้งหรือเหรียญแล้วก็รางวัลในเกมมากมายนะครับและอีกทั้งถ้าหากว่าคุณนะครับไปติดตาม Facebook สนุก3ก๊กนะครับก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 15 Pro Max แล้วก็ Nintendo Switch ด้วยนะครับถ้าสนใจนี้ก็ลองมาเล่นดูได้นะครับสำหรับเกมนี้เอาละสำหรับพาร์ทนี้ก็คงจะต้องขอจบที่เท่านี้นะครับถ้าชอบหรือกดไลค์หรือติดตามชมด้วยแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม